ให้นะครับขอสูตรน้ำ EM หน่อยขอสูตรน้ำ EM หน่อยครับค่ะสูตร EM ไม่ทราบใครถามมานะคะไม่มีระบุถามแต่ไม่ระบุชื่อครับก็คือ EM จริงๆมี2สูตรนะคะสูตรหนึ่งก็คือสูตรสำหรับเป็นปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งก็คือยาฆ่าแมลงใช่ไหมคะเป็นปุ๋ยเนี่ยก็คือสูตรที่เป็นพวกผักผลไม้หรืออาหารที่เรารับทานก็คือเป็นปุ๋ยนะคะคือพวกนี้เราก็ใช้แบบเศษอาหารที่เรารับทานไปหมักอย่างที่บอกให้ฟังนะคะว่าใช้น้ำตาล10กิโลกับเศษอาหารนะคะโยนไปในถังในถังก็ปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2เดือนกว่าแต่ถังจะเจาะรูเหมือนกับเปิดเป็นก๊อกนะคะพอ2เดือนกว่าในน้ำจะใสๆออกมาก็จะผสมลงไป20เศษวัสดุใช่ไหมคะก็ใส่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเต็มนะคะ200ลิตรค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะ10กิโลน้ำไม่ต้องใส่เลยใส่แต่น้ำตาลอย่างเดียวค่ะไม่มีน้ำค่ะพอน้ำตาลเจอกับเศษเปลือกอะไรก็จะเริ่มมีน้ำแต่น้ำจะขุ่นเนี่ยเราก็ยังไม่ใช้เราจะกระทั่งน้ำใสพอน้ำใสเราก็เปิดเป็นก๊อกออกมาเปิดเป็นก๊อกออกมาก็จะได้น้ำใสๆออกมาก็ไปผสม1ส่วนกับน้ำ20ส่วนที่ได้มาค่ะใช่ค่ะใส่น้ำตาลไปก่อนเลยนะคะครับค่ะแล้วก็ค่อยแบบว่าพอเราทำอาหารไปแล้วมีเศษอะไรเหลือก็ทานเหลือก็ทิ้งมันไปทิ้งไปแล้วก็ปิดฝาคือจะต้องปิดฝาเป็นตลอดเลยนะคะค่ะก็จะมีน้ำไหลออกมาข้างล่างครับเราปิดฝาไว้ก็จะไม่มีกลิ่นครับนะคะต้องปิดฝาด้วยนะครับปิดฝาไว้นะครับน้ำออกมาแล้วก็ผสมในสัดส่วน1ต่อน้ำ20ลิตรนะครับ1ต่อ20 1ต่อ20นะครับได้หมดเลยค่ะใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยากทำเป็นยาฆ่าแมลงนะคะก็อาจจะต้องใช้เป็นพวกแบบว่าตะไคร้หอมเป็นสะเดาเป็นพืชสังฆาตเป็นบอระเพ็ดนะคะผลไม้ที่แบบมีรสขมผสมเข้าไปก็จะใช้เป็นยาฆ่าแมลง